สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้พี่อ้อยมีของอร่อยมาโชว์อีกแล้วอันนี้นะคะอันนี้เป็นพริกทอดรสหม่าล่านะคะพริกทอดรสหม่าล่าเนาะอันนี้ลูกชายพี่อ้อยสั่งซื้อให้นะคะอันนี้1กิโลนะคะน้ำหนัก1กิโลนะคะวันนั้นที่พี่อ้อยได้มาตัวนั้นจะเป็นพริกทอดสูตรธรรมดานะคะแล้วก็น้ำหนักครึ่งกิโลนะแต่อันเนี้ยเป็นน้ำหนัก1กิโลนะคะหมาน้อยเอากล้องด้วยน้องสี่เอาลูกกบมาเอากล้องด้วยเอาเต่าน้อยมาออกกล้องด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นรสหมาล่านะคะตัวนี้ส่งมาจากสั่งเขาผลิตที่จังหวัดน่านนะคะน่านแล้วก็เขาจะมีใช้ชื่อของตัวยี่ห้อเขาก็คือปอเลี้ยงน้อยนะคะพ่อเลี้ยงน้อยนะคะหรือว่าทนเหนือเนาะพี่อ้อยก็ไปตามนั้นนะแล้วก็เขาจะมีน้ำพริกนะคะแล้วก็พริกทอด เดี๋ยวมันเผ็ดลูกมีพริกน้ำพริกแล้วก็พริกทอดนะคะหมูกระจกนะคะของพ่อเลี้ยงน้อยนะคะเขามีเบอร์โทรให้ด้วยเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยทำคลิปเสร็จแล้วพี่อ้อยจะเอาเบอร์โทรนี้ใส่ไว้ที่ใต้ลิงก์นะคะก็จะให้ดูว่าอันนี้เป็นพริกทอดรสหม่าล่าน้ำหนัก1กิโลนะคะ1กิโลรวมค่าส่งนะคะรวมค่าส่งก็551บาทนะคะแต่ถ้าหักต่อตอนที่สั่งเนี่ยเขามีส่วนลดเนาะของลูกชายมีเก็บพอยต์เก็บอะไรไว้เนาะมีส่วนลดอีก100กว่าบาทนะคะก็เลยถูกลงไปอีกหน่อยนะคะสำหรับคนที่สั่งซื้อของใน Lazada นะคะในนี้เขาจะมีพอยต์ให้เนาะเขาจะมีพอยต์ให้เราก็ต้องขยันมาเก็บพอยต์เก็บอะไรตอนเช้าๆนะคะเขาจะมีปล่อยพอยต์ให้เก็บนะคะก็ขยันหน่อยก็จะได้นะคะลูกชายพี่อ้อยต้องทำงานเช้าใช่ไหมคะเขาก็จะเข้าไปดูก่อนเพราะเราสั่งของที่เว็บนี้ประจำนะคะพี่อ้อยจะเทให้ดูนะคะว่าพริกทอดรสหม่าล่าออกมาจะหอมอร่อยแค่ไหนนะคะของเขามีหลายรสมากๆเลยนะคะมีรสชีสรสอะไรนะหลายรสมากค่ะต้อง6-7รสมั้งแบบเยอะมากๆนะแต่พี่อ้อยบอกว่าถ้าไม่ได้รสดั้งเดิมก็เอารสหม่าล่าก็ได้นะคะถ้าได้รสดั้งเดิมพี่อ้อยก็จะไม่ได้มาทำคลิปให้ดูเนาะแต่บังเอิญแบบลูกบอกว่ารสหม่าล่ามีแม่พอดีงวดนี้เขาทำรสหม่าล่านะคะก็เลยได้รสหม่าล่ามาหนึ่งกิโลนะคะพี่อ้อยก็ไม่รู้จะทานหมดเมื่อไหร่เนาะเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วครึ่งกิโลตอนนั้นพี่อ้อยทานทุกวันเนาะพี่อ้อยชอบก็ทานทุกวันตอนนั้นก็จะน่าจะครึ่งกิโลนั้นน่าจะเป็นอาทิตย์กว่าๆนะคะอาทิตย์กว่านี่ถือว่าไวนะคะเพราะว่าครึ่งกิโลมัน5ขีดใช่ไหม5ขีดพี่อ้อยทาน7วันนะคะอันนี้1กิโลนะคะอันนี้1กิโลมาชิมดูสิว่าจะเป็นยังไงเนาะกรอบค่ะหอมรสหม่าล่าเนาะเหมือนกรอบๆเนาะอร่อยค่ะอร่อยเดี๋ยวพ่อจะลงใส่เบอร์โทรเอาไว้เนาะถ้าใครสนใจนะคะก็สั่งซื้อได้นะคะกิโลเนี้ยตกบวกค่าส่งแล้วอะไรแล้วเนาะถ้าไม่มีส่วนลดก็ไปประมาณ500กว่าบาทเนาะก็ถูกนะคะถูกกว่าที่เราไปซื้อเป็นกระป๋องเราไม่ถึงขีดหรือว่าถุงนึงแค่100 กรัมก็1ขีดใช่ไหมคะ45บาทก็คืออันนี้ถูกกว่าเนาะอันนี้น่าจะถูกกว่าแล้วอันเนี้ยเขาทำใหม่ๆเลยนะคะถ้าสมมติถ้าเราสั่งไปวันเนี้ยถ้าของเขาทำแค่พอสต็อกนะคะพอส่งเนาะเขาจะไม่มีทำมาเก็บเอาไว้นะคะตัวพริกเขาจะไม่เหม็นหืนนะคะไม่เหม็นหืนเพราะว่าเขาทำสดใหม่นะคะทำเสร็จพอนั่นเขาก็แพ็คส่งเลยนะคะอร่อยค่ะอร่อยก็สั่งทานกันนะคะก็ช่วงเวลาแบบนี้เนาะเกิดวิกฤตแบบนี้การออกไปค้าทำมาค้าขายหรือว่าการออกไปหาของทานข้างนอกมันลำบากนะคะก็ต้องช่วยๆกันเนาะ
สั่งทางออนไลน์ได้อะไรได้พี่อ้อยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คนอยู่บ้านก็ไม่ได้อดนะคะเพราะว่าเราสามารถสั่งมาทานได้เนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปถามพี่อ้อยได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ